ผู้ชมคะถ้าเราสามารถแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้คุณผู้ชมคิดว่าเราจะมีงบประมาณเหลือในการพัฒนาส่วนอื่นๆของประเทศได้มากน้อยแค่ไหนเพราะต้องยอมรับว่าส่วนต่างตรงนี้ไม่น้อยนะคะในแต่ละปีค่ะการทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมารัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มีแนวทางชัดเจนที่จะต้องการปราบสวยปราบทุจริตคอร์รัปชันด้วยอย่างที่ผ่านมายังไม่ทันจะตั้งรัฐบาลก็มีส.ส.หลายคนที่ออกตัวมาตั้งคำถามเรื่องของการปราบโกงการปราบคอร์รัปชันกันแล้วนะคะเรื่องของสวยการทุจริตคอร์รัปชันมีตั้งแต่ระดับเล็กๆไปจนถึงระดับใหญ่ค่ะมีทุกแวดวงจริงๆนะคะตั้งแต่ระดับของโรงเรียนนะคะที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนมโรงเรียนอาหารกลางวันเงินทอนวัดหรือแม้แต่ล่าสุดอย่างเรื่องของสวยรถบรรทุกนะคะตอนนี้ลามมาถึงสวยร้านกล้วยทอดแล้วด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นเพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็มีแม่ค้าร้านกล้วยทอดนะคะที่เธอก็ยืนยันว่าเธอเป็นเจ้าของพื้นที่ร้านกล้วยทอดแต่ว่ามีคนไปเก็บสวยเธอตอนแรกเธอไม่แน่ใจเขาเป็นตำรวจไหมแต่ว่าล่าสุดยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นตำรวจชั้นประทวน2นายนะคะที่ไปเรียกเก็บสวยในพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสมพงษ์วงศ์ศรีสุนทรรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดนนทบุรีได้สอบปากคำตำรวจยศ10ตำรวจโทและ10ตำรวจเอกตำรวจชั้นประทวนค่ะกับพลเรือนอีก2คนซึ่งถูกกล่าวหาว่าขับรถกระบะไปเรียกเก็บสวยคนขายกล้วยทอดนะคะซึ่งเธอเป็นแรงงานข้ามชาติด้วยค่ะเป็นร้านกล้วยทอดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งจากคลิปก็พบว่าตำรวจและประชาชนนั่งกันไปในรถกระบะแบบนี้นะคะ4คนค่ะแล้วก็ไปเก็บสวยกับแม่ค้าซึ่งตอนนี้ยังไม่พบผู้เสียหายรายอื่นๆผู้เสียหายเองก็ยืนยันว่าร้านเป็นร้านของเธอเองและนี่เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่เธอถูกเรียกเก็บสวยแบบนี้ค่ะคนที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่มาเก็บมั้งที่เนี่ยไม่มีไม่มีเลยมีแค่เมื่อวานนี่แหละครั้งแรกก็เลยบอกว่าใครจะมาเก็บเงินให้มาหาพี่ตรงนี้เราทราบไหมเขาจะเก็บเงินไปทำไมผมไม่ทราบเลยเหตุผลที่อยากให้พี่เขาลงมาเมื่อวานเนี้ยแค่อยากรู้ว่าพี่จะเก็บเงินทำไมเก็บเงินค่าอะไรเพราะว่านี่ตลาดของหนูแค่นั้นเองแล้วก็มีการแจ้ง2ข้อหากับตำรวจนะคะตามมาตรา148ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานที่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบข่มขืนใจจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหาทางเอาทรัพย์สินมาให้ก็ต้องมีโทษจำคุก 5-20 ปีหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตและปรับ 100,000 บาทหรือประหารชีวิตนะคะอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา157ค่ะผู้ใดที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นก็ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนพลเรือนอีก2คนตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานถ้าหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการออกหมายจับและแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปด้วยค่ะเรื่องนี้ผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็ได้กำชับให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาโดยย้ำนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยค่ะ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะคะก็มีกรณีที่เกิดความฮือฮาเป็นกระแสคำถามมากมายนะคะสำหรับสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกรวมไปถึงสวยที่ตรวจสอบกันยากขึ้นนะคะอย่างสวยออนไลน์ด้วยเราลองรวบรวมมาให้ดูกันนะคะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีสวยประเภทไหนกันบ้างค่ะสวยรถบรรทุกนะคะถูกเปิดเผยมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมโดยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคุณวิโรจน์ค่ะออกมาระบุถึงการใช้สติ๊กเกอร์ผ่านด่านพอติดสติ๊กเกอร์ก็ผ่านด่านได้เนี่ยนะคะมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาทไปจนถึงเกือบ 30,000 บาทถ้าคำนวณกันคร่าวๆตัวเงินหมุนเวียนในกระบวนการที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยต่อปีเนี่ยก็เป็นหลักหมื่นล้านค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เคยมีการทำโพลเรื่องของสวยทางหลวงด้วยไปถามแรงจูงใจของผู้ขับรถบรรทุกปรากฏว่ามีมากกว่า 70% ของผู้ขับรถบรรทุกที่ตอบว่ายินดีจ่ายนะคะเพราะว่าช่วยลดต้นทุนนั่นเองค่ะคราวนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนถูกพูดถึงกันแทบทุกวงการก็คือวลีเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้ก็เขียนมาเป็นการเรียกเก็บสวยบ่อนพนันออนไลน์เรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่นะคะมีทั้งความอุกอาจตัวเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามีนายตำรวจระดับผู้การจังหวัดที่ถูกกล่าวหาด้วยในคดีนี้รูปแบบของคดีคือเป็นการเรียกรับเงินจากธุรกิจพนันผิดกฎหมายมูลค่าทั้งสิ้น140ล้านบาทค่ะอย่างนี้ไอ้สวยแบบที่มันจงครึ่มเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นขบวนการเนี่ยนะครับมันคงต้องหมดไปให้ได้แต่ต้องยอมรับนะว่าไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่หาเศษหาเลยอย่างนั้นอ่ะก็ต้องปรับกันไปคือ
วงจรหรือการจัดการกับการคอร์รัปชันที่ดีที่สุดคือการสกัดไม่ให้มันเบ่งบานถูกไหมคือถ้าเกิดเมื่อไหร่เบ่งบานเมื่อไหร่มันใหญ่โตขึ้นเมื่อไหร่มันถูกทลายยกแก๊งทำลายยกลังไอ้แบบเนี้ยมันก็จะทำให้ประเทศเราสามารถที่จะควบคุมปัญหาการคอร์รัปชันให้อยู่ในวงจำกัดได้โตเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นนะครับแล้วจริงๆแก๊งอ้างยี่นี่มันใหญ่นะฮะคือมีเครื่องแบบตั้ง 80% และที่เหลือ 20% นี่ก็เป็นอะไรประชาชนเป็นพวกบริษัทขนส่งเก่าที่เขามีคอนเนคชันอยู่นะฮะแล้วก็ประโยชน์นะฮะหรือสวยสินบนเนี่ยนะที่มันส่งไปเนี่ยมันขึ้นไปในทุกระดับเลยนะครับแล้วก็ในทุกพื้นที่กองบัญชาการนะฮะอะไรต่างๆเพราะเป็นที่รู้กันว่าเรื่องของรถบรรทุกเนี่ยเป็นอาหารหลักของตำรวจผู้ใหญ่ที่สำคัญเรื่องหนึ่งนะฮะมันจึงไม่ความเคลื่อนไหวในการจับกุมปราบปรามเลยโดยเฉพาะรถบรรทุกหนักนะแล้วก็พื้นที่ไหนที่มีรถบรรทุกหนักผิดกฎหมายอยู่กลายเป็นพื้นที่ที่ตำรวจแย่งกันไปอยู่แต่ไม่ได้แย่งกันไปปราบนะแต่แย่งกันไปเก็บเงินแย่งกันไปเก็บเงินเพื่อส่งสวยอีกประเด็นหนึ่งคือสวยตำรวจนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวของการเลื่อนยศของตำรวจหญิงท่านหนึ่งจาก10ตำรวจตรีเป็นร้อยตำรวจเอกนะคะในระยะเวลาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเลื่อนขั้นกันรวดเร็วมากนะคะในระดับผู้บังคับบัญชาและเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงว่าการเลื่อนยศนั้นเป็นไปตามกติกาจริงๆตรวจสอบได้ไม่มีวาระซ่อนเร้นนะคะก็จะเห็นว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นอยู่ในทุกแวดวงจริงๆค่ะลองถามสักคำถามหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกเรียกเก็บสวยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจะกล้าที่จะไปชี้แจงเบาะแสหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงเลยนะคะว่าการที่ประชาชนไม่กล้าเข้าไปชี้แจงเบาะแสเพราะว่ามันไม่มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ที่ชี้แจงเบาะแสอย่างจริงจังด้วยค่ะที่ผ่านมาปปช.เองก็ทำงานอย่างหนักนะคะแม้ว่าเราจะมองว่าการความเชื่อมั่นในภาครัฐน้อยประชาชนไปชี้แจงเบาะแสน้อยนะคะแต่ที่ผ่านมามีคดีของปปช.นะคะที่ถูกฟ้องร้องกันเข้าไปเนี่ยมากมายจริงๆนะคะถ้าดูตัวเลขนะคะภาพรวมของงบประมาณปี2565มีคำร้องเข้าไปถึงปปช.มากเกือบ 10,000 เรื่องนะคะปปช.ก็รับเรื่องเอาไว้ดำเนินการ 4,000 กว่าเรื่องคิดเป็นวงเงินเนี่ยมากกว่า 9,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีบางประเด็นด้วยที่ส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นคราวนี้เราลองดูนิดนึงนะคะว่าสถิติที่ส่งไปที่ปปช.ตั้งแต่ปี2562ถึง2565เนี่ยมีหลายเรื่องค่ะแล้วก็มีแนวโน้มของข้อเรียกร้องเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะและถ้าดูจากสถิติจะเห็นเลยค่ะว่า5อันดับแรกนะคะที่ถูกร้องเรียนเข้ามาในปปช.เนี่ยค่ะติดอันดับ1แล้วก็คือเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบนี่แหละค่ะถัดมาอันดับ2นะคะก็คือการจัดซื้อจัดจ้างถัดมาคือการยักยอกเบียดบังทรัพย์สินทางราชการการบริหารบุคคลในกรณีของการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่างๆด้วยนี่เป็นเพียง5อันดับแรกที่เราหยิบมาให้ดูตั้งแต่ปี62ก็คือสีน้ำเงินนะคะ63สีเขียว64สีเหลืองแล้วก็65สีแดงคุณผู้ชมจะเห็นว่าแนวโน้มมันค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นนะคะทั้ง5ประเด็นเลยค่ะจริงๆแล้วมีอีกหลายเรื่องนะคะที่ปปช.รับเรื่องเอาไว้นะคะและถ้ามาดูหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมลองเดากันว่ามีอะไรกันบ้างเรารวบรวมมาให้ดูคร่าวๆอย่างเช่นอันดับแรกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะอันดับ2รองลงมาคือมหาดไทยรองลงมาคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการมีกระทรวงการคลังสาธารณสุขและกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนี่เป็น10อันดับแรกที่นำมาให้ดูกันเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะคะที่ถูกกล่าวหามากที่สุดค่ะโดยรายงานของปปช.ได้ระบุมูลค่าของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะคะในการดำเนินการของปปช.ปี2565มูลค่าที่สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้คือ 40,000 กว่าล้านบาทค่ะภารกิจที่ปปช.ป้องกันไปเนี่ยมีทั้งการปราบปรามการทุจริตด้วยมีเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินกรณีของการตรวจคนที่ร่ำรวยผิดปกติให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดินรวมถึงภารกิจด้านการป้องกันการเฝ้าระวังคอร์รัปชันด้วยนะคะและปัจจุบันนี้ต้องยอมรับค่ะคุณผู้ชมว่ารูปแบบของการคอร์รัปชันมีหลากหลายมากขึ้นทางปปช.เองก็เริ่มเดินหน้านะคะตั้งศูนย์ CDC ในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันรูปแบบใหม่เพื่อบูรณาการกันในทางโซเชียลมีเดียด้วยมีหลากหลายภาคส่วนที่จะมาร่วมกันทำเรื่องนี้นะคะให้อยู่ภายใต้หลักการว่าถ้าวันนี้ไปร้องเรียนปปช.พรุ่งนี้จะสามารถตรวจสอบได้ทันทีค่ะ
เกณฑ์ใหม่มีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยสิ่งเดิมๆเนี่ยมันจะชัดขึ้นนะสถานการณ์การทุจริตเราจะเห็นชัดมันก็จะเหมือนดูมากจริงๆก็มีของมันอยู่ได้แหละแต่มันจะถูกเทคโนโลยีคนรู้มากขึ้นก็นำเข้าไปสู่การที่จะแจ้งข้อมูลเบาะแสคือศูนย์ CDC เนี่ยจะเชื่อมโยงทุกหน่วยงานเนี่ยร้องตรงผ่านแอคผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือหน่วยราชการเนี่ยหรือแม้เป็นแต่เป็นข่าวนะครับก็เป็นข้อมูลเหมือนไหลเข้ามาศูนย์นี้ศูนย์นี้จะเป็นศูนย์คัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์นี้จะเป็นตัวเชื่อมนะทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับทั้งที่เปิดเผยตัวไม่เปิดเผยตัวอะไรต่างๆนะฮะนี่คือการเชื่อมโยงที่จะมีที่มาที่จะพยายามที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ระงับยับยั้ง